วันที่มาสนามบินที่รออยู่ที่โอเรนเตนเนี่ยรออยู่ที่โอเรนเตนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาพักที่โอเรนเตนนักข่าวก็จะไปรออยู่ที่นั่นเยอะแต่ว่าจะเดาว่าจะมาทางไหนจะมาทางน้ำหรือจะมาทางเรือเราจะไม่รู้เลยโดยทุกครั้งที่ไมเคิลแจ็คสันไปเปิดการแสดงในประเทศต่างๆเนี่ยพวกเขาแต่ละทีมที่โปรดักชันทีมอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันฮะเขาจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจอสังสรรค์กันมีครั้งที่เข้ามาเมืองไทยนี่แหละที่พวกเขาอ่ะได้เจอกันมาลงเรือด้วยวันนั้นรู้สึกจะขาดตัวไมเคิลคนเดียวนอกนั้นทุกคนแฮปปี้เพราะว่าทางโซนี่มิวสิกประเทศไทยคนจัดเลี้ยงต้อนรับเขาก็ลงเรือโดยเฉพาะก็ต้องแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ